มาวันที่ฝนตกไม่แจ๋วเลยเมื่อกี้กรุงเทพแม่งแดดเปี้ยงเลยเนี่ยอากาศดีร้อนชิบหายเลยกรุงเทพใหม่ฝนตกเฉยถือว่าดีไม่ร้อนมาเชียงใหม่รวมหมดแล้วว่าเที่ยวไหนบ้างเดี๋ยวผมพาไปผมเด็กเชียงใหม่เดี๋ยวไปที่เท่ารถเดี๋ยวเจอกันบนรถล่าสุดกินอาหารเหนือมาเลยสองปีที่แล้วแต่สาวเหนือยังไม่เคยนะไอ้รสชาติมันต่างกับจากใต้ไหมเพราะใต้มันต้องแบบเผ็ดๆอ่ะภาคใต้จะเผ็ดๆบ้างอันนี้จะแบบบอกไม่ถูกว่าแต่ว่าก็ต่างนะรสชาติไม่เหมือนกันนะอาหารเหนือนี่คือชอบอะไรอะไรก็ได้ที่ขาวๆอ่ะแม่คุณโอเคโอเคเดี๋ยวกินข้าวก่อนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่เชียงใหม่นะครับก็ตอนนี้กำลังขับรถไปบัวขาววิลเลจนะครับนี่ก็คือค่ายมวยของพี่บัวไปดูว่ามีอะไรบ้างมีที่พักมีที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปท้าทายบัวขาวนะครับว่าเขาจะยังเก่งยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมไหมเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันเดี๋ยวไปดูกันว่าเขายังชกมวยไหมเขาทำอะไรอยู่บ้างเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกับเขาเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นปิดแล้วซึมเข้าไปแล้วกันบิดบริการเนี่ยแต่เราจะเข้ามีแบบนักกีฬาทีมชาติมาเก็บตัวอยู่นะครับคิกบ็อกซิ่งก็เลยแบบไม่ได้รับคนนอกเพราะว่าอาจจะแบบป้องกันโควิดอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราต้องมาสักการะบูชาไอ้นั่นหลุดหมดเลยโดนแดดไม่ทาครีมเลยเนี่ยไม่ทาครีมเลยเหรอไอ้เหี้ยหลอกหมดเลยใครแม่งหลอกปั้นรูปพี่บัวมาทำแบบนี้วะเนี่ยไอ้เหี้ยลอกหมดแล้วไอ้เหี้ยโดนแกงโอ้ลูกพี่นี่เอากล้วยอย่างนี้นักมวยกินเหรอไม่แต่มันเหลือนี่นี่ให้มวยบัวขาวเขาเลี้ยงนักมวยกันอย่างนี้เหรอดูดิดูกล้วยดิครับลูกพี่ลูกมวยกินอย่างนี้เหรอเอาอย่างนี้นักมวยกินนี่นกจริงๆเรากินอย่างนี้แล้วมันถึงจะอร่อยนี่นกยูงนี่นกยูงนี่อยู่ตัวเล็กๆเนี่ยของค่ายเลยนะใช่ไหมครับใช่ตัวเล็กๆตัวเดิมใช่ไหมแต่ก่อนมันอยู่ฝั่งนู้นดูประวัติแชมป์พี่บัวก่อนเลี้ยงไม่หมดอยู่แล้วนะยังไม่เอาจิ๊กจักในค่ายมวยก็มีร้านกาแฟที่แบบเผื่อใครอากาศร้อนๆก็เข้ามานั่งหลบแอร์กินกาแฟในห้องแอร์ได้ด้วยนะครับมีสองโซนฝั่งนู้นโซนแบบนั่งชิวๆช่วงไหนอากาศดีๆก็นั่งฝั่งนู้นแจ๋วโอ้ดีกว่าของในห้างครับถูกด้วยเพราะพี่ยิ้มไม่เก็บตังค์ พี่ตรงนี้ทำอะไรเนี่ยแนะนำหน่อยอ๋อตรงนี้เนี่ยที่ตรงนี้ส่วนมากเวลาผู้ใหญ่เข้ามาก็จะมานั่งคุยกันงานกันตรงนี้เนาะอันนี้เป็นโซนร้านอาหารใครมาก็มาทานอาหารก็จะมาทางนี้เขาจะกล้ากินเหรอทำไมดูรูปตรงนั้นดิ ยิงฟันยิงฟันเคี้ยวฟันให้เนาะเออเหมือนแบบเลือดกระจุยขนาดนั้น
พี่เหมือนจะกระทืบทุกคนอ่ะเขาจะนั่งค่ากินข้าวแบบนั่งกินข้าวไปสัตว์ไปแบบไม่จะปลอดภัยเดี๋ยวเรื่องเยอะเลยมั้ยโอ้เดี๋ยวเรื่องเยอะแชร์เรื่องเยอะอร่อยไม่อร่อยก็ต้องกินไปต้องบอกว่าอร่อยไว้ก่อนอร่อยโอเคเดี๋ยวกินข้าวกันด้วยไปกินข้าวกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปเดินดูค่ายกันต่อหลักกิจกรรมวันนี้คือผมมาขอเข็มขัดจากพี่บัวนะครับเอาเข็มขัดคืนจะเอาไปแบบถ่ายรูปแล้วให้พี่บัวพาไปเอาเข็มขัดหน่อยไม่รู้เก็บไว้ให้หมดเลยเดี๋ยวผมเอาหมดจริงนะไป พาไปไหนเก็บไว้ไหนเยอะมันเยอะมันเยอะนี่เป็นช็อปนะครับนี่เป็นร้านพี่บัวขายของด้วยนะเป็นของเองอันไหนเอาไปเย็บไปเย็บไปเย็บไปอันนี้สวยเอายังไงน่ะไปตรงไหนก็ไปเนี่ยอันนี้ด้วยเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่มันเท่ดีอ่ะอ่านดูก่อนเวลาหยิบอ่ะมันของใครดูด้วยอ๋อโอเคว่าดูแม่ก็ไม่ใช่ละของเรามันคุณหลุนนี่ว่ะอันไหนวะของเราคุณหลุนนี่ว่ะนี่ด้วยไหมอันนี้วัวขาวอ๋อซูเปอร์บอลอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยผมมีอันนี้เส้นนึงด้วยอยู่ตรงไหนจำได้ปะเนี่ยจำได้ดิเขียนชื่อนี่ไงมีชื่ออยู่โอ้เยอะเกินเนี่ยขอสักเส้นเราไปเถอะเส้นไหนยิบไปขอเฉยๆไม่ต้องโชว์เลยขอไม่เชื่อไม่เชื่อโทษครับโทษทำแล้วกูว่าแล้วทำแล้วเส้นนี้ด้วยเส้นBVCด้วยทำตู้เฮ้อเยอะขนาดนี้ทำไมไหนอีกไปเถอะนี่อันนี้ครับผมเราเส้นนั้นมาเวลาแล้วนี่ของเราเนี่ยมีกี่ต้นว่ามึงลืมอะไรมีมึงจำได้ไหมมีลืมครับมึงลืมอะไรนี่ลืมอะไรแปลมาอันนี้ใส่เด็กอันนี้ใส่เด็กๆว่ะเคโดอันนี้ยังมีอยู่ผมว่ามันหายไปไหนแล้วอันนี้คืออะไรพี่เข็มขัดที่แบบลืมไปแล้วอ่ะมันคืออะไรล่ะพี่ไปชกที่อเมริกาเส้นนี้ M1 ครับรายการเขาเลือกไปแล้วโอเคครับขอบคุณครับโอ้เยอะเอ้ยเข็มขัดเยอะเหมือนกันเนี่ยไม่คิดว่าเข็มขัดตัวเองจะเยอะขนาดนี้เส้นนี้คือ WBC ตอนที่แบบมาอยู่กับพี่บัวพอมาอยู่กับพี่บัวก็ได้เส้นนี้ได้เส้นนี้แล้วก็ได้เส้นนี้ต่อเอาไปให้เองเก็บไว้ให้เองหมดแล้วเนี่ยเส้นนี้ไม่ยิ่งใหญ่เท่าไหร่แต่เส้นซ้ายนี่ยิ่งใหญ่มากอันนี้ต้องแบบ64คนถึงจะได้มาต้องชนะแบบ1ใน64ที่ได้มาใช่อันนี้ยิ่งใหญ่ปี2016เนาะใช่อันนี้แบบมาอยู่กับพี่บัวสัก3ปีได้แล้วอันนี้เป็นแบบทำให้แบบติดอันดับ1ของโลกแต่ว่าชิงไม่ได้เพราะพี่บัวเป็นแชมป์ขึ้นไม่ได้ครับตอนนั้นได้แค่รองแชมป์ครับประดับบารมีทำงานตรงพี่บัวเขานี่ตอนมาแรกๆนี่ไม่มีอะไรเลยห้องนี้นี่กินข้าวในห้องนั้นน่ะแต่ก่อนนี่ลูกพี่มีคนสงสัยลูกพี่แบบนับถือพระอะไรนี่แนะนำพระที่นี่นับถือดูดิแนะนำหน่อยแบบมีคนอยากรู้เยอะมากผมเฮ้ยนี่เป็นข้าวประทานต่างไงแบบแนะนำพระหน่อยมีองค์ไหนบ้างทวดครับนี่ผมยังจำได้อยู่เลยนี่หลวงปู่ทวดองค์นี้ที่ผมนับถือแขวนอยู่เนี่ยนี่ลูกพี่เป็นคนให้นะเนี่ยจริงเหรอนี่เป็นคนให้นะเนี่ยไม่ได้ให้ฟรีหรอกนะแต่ว่าเฮ้ยนี่เอาอะไรเนี่ยนี่ให้ของขังอีกตีกระดาษกระดาษเดียวคาถาอะไรเดียวบุญอันนี้นะว่ามหาอุดนะถ้ามีเรื่องก็อย่าเข้าไปใกล้ออกมาห่างๆโอเคขอบคุณครับฟันแทงไม่เข้าฟันแทงไม่เข้าไปอย่าเข้าไปฟันแทงอย่าเข้าไปฟันแทงอย่าเข้าอันนี้ก็เป็นยันนะครับอันนี้พระเจ้าเสือเสือเดี๋ยวไปฝูงรถกวนที่จะได้พบกันโอเคขอบคุณครับนี่มงคลนี้ผมเคยใช้นะตอนได้แชมป์มวยรอบตอนไม่แชมป์มวยรอบมงคลเองเนี่ยเอ้ยของผมอ่ะใช่นี่มงคลเองเออใช่เองต้องไปทีละเรื่องนี่ของเองที่เองได้แชมป์เอาไปอันนี้มงคลมงคลเขาตอนแบบได้แชมป์มวยรอบนะเนี่ยอันเนี้ยนี่เอาไปอันนี้นี่ตะกรุดนี่สุดยอดเลยตะกรุดเอาสวมไปเลยเรามาดูรถพี่บัวกันครับจบคลิปแล้วจบคลิปแล้วแต่ว่าเรามาแอบดูทรัพย์สมบัติพี่บัวกันอันแบบนี่ใครบอกว่านักมวยกระจอกนี่จักรยานดูจักรยานกันนี่ก่อนโอเคดูกระจอกนะนี่ลูกพี่ราคาเท่าไหร่คันนี้ตัวนี้น่าจะแสนเจ็ดโดจักรยานโอ้เทียบแพงกว่ารถกูอีกสองคันนี้ต้องมี2ล้านกว่านะครับคันละล้านกว่าบาท2คันนี้ทีเด็ดคนนี้อยู่นี่เฮ้ยโหเหลืองเหลืองทีเด็ดอยู่นี่พี่บอลเคยขับปะเฮ้ยคันนี้ขับประจำพี่บัวเอาแบบแอบ
เอารถมาสับเปลี่ยนเฮ้ยบอลมึงเอารถไปเปลี่ยนขับหน่อยดิเดี๋ยวคนรู้ว่ากูไปไหนโอ้โหชิบหายคันนี้ราคาประมาณ10ล้านใช่ไหมประมาณนั้น10ล้านนะ10ขึ้นอันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่ชัวร์ไม่มีความรู้เรื่องรถไม่มีความรู้เรื่องรถกูพี่ทำอะไรตรงนี้นี่ก็จะมาพามาไหว้นะครับซึ่งว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของบรมครูที่เราอยู่ในสายมวยไงใช่คือสารพระเจ้าเสือเราก็คือแบบเราอัญเชิญมาบรมครูของมวยไทยเนาะใช่เราอัญเชิญมาที่นี่เลยบรมครูมาเดี๋ยวจะผมมาไหว้เลยนี่ปีขานพอดีเนาะพอดีเลยครับโอ้จังหวะดีมากเลยเป็นปีเสือด้วยนะครับปีนี้จังหวะดีมากเลยครับบัวนะที่พี่บัวขี่บ่อยๆอ่ะแต่ผมไม่กล้าขี่นะนี่ตัวที่พี่บัวขี่บ่อยๆถ้าใครแบบดูในคลิปถ้าอยากพักผ่อนนี่สบายๆเลยต้มปลายนาของพี่บัวนะครับของเชือดของเชือดเหรอพี่ของเชือดได้ฟิวนะต้องติดแอร์ด้วยต้องได้ฟิวดัดฟ้าดึกๆก็ขึ้นข้างบนทำเป็นฝนตกนะพายุลงแล้วเทียนดับเสียงกบร้องแล้วก็ซูมตอนเช้านะครับซูมไปที่ดอกไม้กำลังบานในหนังเลยอ่ะพายุมาเทียนดับไปตรงนี้ดีทัมมี่ชิวเลยนะเดี๋ยวไฮโลอย่างนี้อย่างเดียวเลยดีทัมมี่กันนี่ถ้าตรงนี้แบบพอข้าวมันงอกเขียวหมดเลยที่ผมดูลูกพี่ลงตรงนี้เขียวหมดเลยโอ้สุดจัดตรงนี้มานอนนี่สักคืนนะไปเนียงขอนอนเขินไม่งั้นสักคืนสองคืนนะแล้วก็ไปมานี่สักคืนซ้อมมวยแล้วก็เข้าเมืองแป๊บๆบาย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 แล้วเด็กเอ็นมาไงพี่ไอ้นี่เข้ามาเดินส่งโลให้เขาอ๋อเขามาถูกอะทุกคนสงสัยว่าพี่บัวพูดใต้ได้นะพี่บัวลูพี่ร้อยร้อยจริงนี่โจเร่งตายได้ไหมเร่งตายได้ไหมแฟนถ้าผมตายมานี่ตายนานนี่เออพื้นดีเร่งตายพี่พื้นดีเร่งตายได้อ่ะธรรมดากับคนตายแล้วพื้นดีเร่งตายได้แต่ก่อนเนี่ยพื้นได้จีบเด็กตายคนเอาแล้วเขาเรื่องแล้วอยู่แล้วแค่ว่าประมาณสักช่องเด็กตายว่าเด็กเราเขาดีเด็กตายนะว่าสุดนองแรงว่าถ้าพีนะแรงตายไม่ได้นะไม่ต้องมาแรงกันนู่นเลยว่ะไอ้นี่สุดเก็บพีไปกับนองตายอย่างเที่ยงพีพีเบ้าแรงตายไม่ได้ไม่ต้องมาแรงกันก็นองเลยว่ะพีพัดแรงทุกวันทุกวันอ๋อนี่แสดงว่าเด็กตายพยายามไงไม่ว่าเด็กตายมาอยู่นี่ได้ใช่ไหมครับได้ส่งโลไปเลยเข้มๆนี่ได้ใช่ไหมพี่เข้มๆร้อยไปนั่นสมัยบัวนี่คือเข้มๆได้นะมันเลยพี่เข้มๆได้มันเลยแหละมันเลยพนันมันเลยร้อยไปนั่นนะคือไม่ต้องพบอ่ะปิดข้าวบนพื้นกับเวลาปิดไฟกันมันเรื่องกันทุกคนโอ้ยมันต้องคำมันก็นี่นะครับเราพาทัวร์ไข่พี่บัวขาววิลเลจนะครับที่แม่แตงเนาะจนแบบครบหมดแล้วมีหลายๆมุมแล้วก็กำลังขอสร้างหลายๆอย่างนะครับก็อยากให้พี่บัวอยากขอบคุณลูกพี่ที่แบบดูแลช่วยเหลือผมเสมอมานะครับกลับมาก็ยังคิดถึงเหมือนเดิมคิดถึงเหมือนเดิมวางตัวแม่กับมันนี่ได้สบายถ้าอันนี้เรียกใช้ผมได้ตลอดเวลานะถ้ามีเด็กเอ็นนะแต่ว่าจะดีอยู่แล้วมาพังตัวสุดท้ายนี่แหละก็โอเคครับทุกคนถ้าฝากบัวขาววิลเลจของพี่บัวนะครับใครอยากซ้อมมวยอยากเที่ยวอยากพักผ่อนมีครบทุกอย่างมีอาหารมีกาแฟบรรยากาศใครมาเที่ยวเชียงใหม่แวะมาทักทายพี่บัวได้นะแกอยู่ตลอดอย่างเดียวที่ไม่อยู่ตอนที่เด็กเย็นมาอยู่พอเด็กเย็นมาไม่รับ
ก็นะครับแล้วก็มีช่อง YouTube พี่บัวบัวขาววิชาเมฆครับติดตามได้ครับใช่ครับแล้วก็ฝากน้องฝากน้องฝากให้ช่องฝากช่องผมนะครับจะได้ไหนใครฝากใครกันแน่วะตอนนี้ 70,000 เขารู้พี่ 700,000 ขอวันละมีสัก 10-20% เอาไปเลยเอาไปเลยเกย์ก็ขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณลูกพี่มากขอบคุณพี่ยิ้มด้วยครับที่แบบดูแลมาอะไรกันดูแลอย่างดีเสมอมาครับเจอกันเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปกันครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับ